ับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวเป็นรายการรีวิวหนังอีกหนึ่งรายการที่ทุกคนต้องดูเพราะแม่งโคตรสปอยสปอยมากสิงซูอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนเข้าเรื่องเนี่ยบอกก่อนพี่ครับกลับมาแล้วเย้คือหลังจากนี้พี่ก็จะมาเป็นประจำเหมือนเดิมก็จะไม่ใช่พี่ท็อปคนเดียวแล้วเป็นพี่ท็อปกับพี่สองคนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้รีวิวเรื่องสิงซูแต่น้องพี่ยังไม่เคยดูไปดูความแมนมาแทนหนังเรื่องนี้ไอ้เหี้ยดีเหี้ยอ๋อดีเหี้ยแต่ฮาหนังเรื่องนี้ส่วนตัวพี่แม่งเหี้ยแต่ฮาเริ่มต้นอย่างหนึ่งคือหนังเรื่องนี้ไม่มีส่วนไหนในหนังที่พี่ไม่รู้สึกแบบขั้นเนื้อขั้นตัวเคยดูหนังแล้วแบบเบื่อ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 อารมณ์เบื่อ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 มันไม่ได้เบื่อแบบมันพอสักทีฮะพอทีเลยมึงต้องการเฮียอะไรเนี่ยแต่เรื่องนี้เรื่องนี้เป็นไงเป็นอย่างนั้นเลยผมเริ่มเรื่องมาแม่งเสียงเฮียไม่รู้ดับแล้วแง่แง่ซีซูมหัวกะโหลกไล่โอ้โหดอลลี่แบบช้าเฮียแบบ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณไหนนะช่วยคำนวณดิเบาๆ1กิโลเมตรชั่วโมงเดี๋ยวไอ้ชงมันไปซูมมันเองอะสักพักแม่งคอไปด้วยเสียงฮีทูฮีทูฮูฮีทูฮูโอ้โหไอ้ห่าหูกับแตกพอเข้าไอ้ป้าคนนั้นสวมแม่งมันอยู่กินแต่ประทับประดึงดึงดึงเฮียอะไรไม่รู้มันพูดภาษาแบบพี่ไม่รู้อ่ะเขาคงมีเรฟเฟอเรนซ์มาแหละแล้วแม่งความอ้าวเราจำสแกร์ทุก5นาทีเลยหนังเรื่องนี้จำสแกร์ทุกครั้งแม่งตู้ตู้ตู้กลัวไม่ตกใจตู้คนเดินผ่านหลังตู้คนเป็นโรคหัวใจความดันสูงห้ามพาปู่ย่าตายายไปดูเด็ดขาดหัวใจวายไอ้เหี้ยช็อกอ่ะเรื่องราวสรุปสั้นๆน้องๆพี่ไม่ได้ดูนะแต่ว่าคนที่มาดูเนี่ยคงดูมาบ้างแล้วแหละบางคนก็อาจจะไม่ดูมีเหมือนกันเรื่องราวมันเป็นสำนักอสงไขยเนี่ยเขาต้องการจะปลุกมนุษย์อ่ะเออคืนชีพอ่ะทำพิธีคืนชีพมนุษย์อ่ะแต่แม่งประเด็นคือไอ้พิธีเนี่ยอันตรายมากแล้วไอ้สำนักอสงไขยเนี่ยเป็นทางผีผ่านพูดกันง่ายๆท่านจะปลุกใครขึ้นมาเขาต้องการจะปลุกใครครับเขาไม่บอกไม่บอกด้วยนี่ไงความลับของหนัง นี่คือคลายแม็กเลยประเด็นคือหนังเรื่องเนี้ยคือสำนักเนี้ยทำพิธีใหญ่ครั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ปูเหี้ยอะไรทั้งนั้นพี่เข้าใจพูดกับว่าเขาต้องการที่จะเข้าเรื่องเลยไม่ต้องปูเหี้ยอะไรทั้งนั้นเสียเวลา แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไม่ปูอะไรซะบ้างอะมันก็จะงงเขาแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรด้วยแฟลชแบ็กว่าแล้วแฟลชแบ็กเยอะมากนี่ความเขียนส่วนตัวบอกก่อนพี่จะคอยย้ำอยู่เรื่อยว่านี่ความเขียนส่วนตัวเพราะหนังเป็นงานศิลปะพี่พูดอยู่แล้วพี่มันแฟลชแบ็กทุกแม่งทุก10นาทีโอ้โหแฟลชแบ็กบ่อยมากอ่ะคือแฟลชแบ็กอ่ะไม่ใช่เรื่องผิดมันมีได้ถ้ามันจังหวะมันเอื้อนึกออกป่ะถ้ามันเป็นแมสเสจที่เอออำนวยอย่างซอภาคหนึ่งเห็นศพนอนตรงกลางห้องแล้วแฟลชแบ็กไปอ๋อมาได้ไงถ้าแฟลชแบ็กแบบซอภาคหนึ่งพี่โอเคแฟลชแบ็กพวกเนี้ยคือบอกอะไรบ้างบอกว่าพระเอกกับนางเอกรักกันยังไงใครเป็นชู้กับใครอ๋อไอตัวนี้คือใครที่คุณงงเนี่ยคือแฟลชแบ็กปูตัวละครอ่ะเหมือนแทนที่จะปูหัวก็ยกมาปูตรงกลางเล่าผีแล้วทางแฟลชแบ็กเล่าผีทางแฟลชแบ็กเล่าผีทางแฟลชแบ็กไอเหตุการณ์ถ้าไม่นับแฟลชแบ็กอ่ะส่วนตัวพี่ชอบไอเดียปลุกวิญญาณปีนี้มีหนังแบบนี้หลายเรื่องมากที่พี่ชอบบิ๊กไอเดียเขาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพี่ชอบแค่ไอเดียอย่างเดียวพอหนังมันออกมาแล้วโดยรวมพี่ยังไม่ชอบเลยอะเสียดายไอเดียมากเขาเปิดตัวด้วยซีนอย่างที่พี่บอกอะซูมหัวกะโหลกอยู่นานอะพี่คิดว่าหนังมันจะเป็นยังไงต่อมันควรจะซอฟลงไหมควรจะซอฟเพื่อให้ผ่อนคลายใช่ใช่แบบใช่ไหมหนังเรื่องนี้ไม่หวังว่าพวกขับเขาจะผ่อนให้คุณเหรอจบอินโทรปั๊บแม่หมอสวดจังทำนี่คือสาวจิบจิบปุ๊บปังจิบจิบปุ๊บปังจิบจิบเฮียอะไรไม่รู้เผากันแล้วมีอีก 4-5 คนนั่งล้อมกันว้าวจิบปุ๊บจิบจิบปุ๊บปุ๊บนี่คือซีนที่ต่อจากฮิปฮิปฮิปโอ้ยเฮียกูหัวใจเกือบทะลักไม่ออกมาข้างนอกพอพิธีจบปั๊บจำสแกร์ทีนึงผีลุกตึ้งแล้วพอเงียบปั๊บพี่ยังอุตส่าห์คลอดนตรีไม่มีช่วงเงียบเลยหนังเรื่องนี้ไม่มีช่วงเงียบเลยพี่อยากรู้ว่าคนทำซาวเขาผ่านการมิกหนังเรื่องนี้มาได้อย่างไรเกือบ2ชั่วโมงคนมิกอ่ะพี่ว่าแม่งออกจากห้องอัดมาปั๊บยืนดูดบุหรี่เพื่อนทักนี่ฮะ
อะไรนะมึงพูดดังๆกูไม่ได้ยินมึงพูดดังๆพี่พูดกับพี่เศรษฐาเที่ยงอ่ะเขาต้องการความเวียดความเวียดพี่อ่ะผมชอบเว้ยแต่ที่เหลือกูไม่ชอบเลย คือพอมันคุยกันประเด็นคือคุยว่าไอ้พี่อนันดาเนี่ยไอ้กับเด็กเนี่ยวิจิตาใช่ป่ะวิจิตาเขาสงสัยคุณเป็นชู้กับไอ้เด็กนั้นใช่ไหมใช่ไหมบอกมาจริงๆแล้วอ่ะมันเงียบก็ได้ถูกป่ะไม่เงียบสิหนังเรื่องนี้มันจะมีไม่มีเงียบเลยต่อจากนั้นหลังจากพิธีจบสักพักเอาและดนตรีเริ่มมาโอ้โหเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมแองเชนวันโดนผีเข้าคุณคิดว่าความน่ารำคาญของหนังเรื่องนี้แม่งพอหรือยังจากที่ฟังนะไม่ได้ดูก็สมควรคิดว่าจะมีอะไรอีกไหมที่สามารถรำคาญสร้างความรำคาญเราได้มากกว่านี้อีกอ่ะมีเสียงผีดับก็อู้หูเหมือนพี่ได้ยินเสียงเปรตผสมเสียงเสือผสมเสียงคนหลายๆคนพูดซ้อนกันไล่ทีละสเต็ปเสียงผีมันจะเหมือนนึกภาพคนที่พูด 4-5 คนแล้วพูดพร้อมกันเสียงมันจะซ้อนเหมือนตอนดราก้อนบอลรวมร่างกันฟิวชั่นแล้วพูดเสียงซ้อนพวกนั้นเสียงมันซ้อนแล้วมันจะมีเหมือนเสียงเสือเหมือนแบบเจ้าดับอยู่อีกหนึ่งอันยังไม่พอไม่หมดแค่นั้นเราแถมเสียงเปรตโอ้โหเสียงผีน่ารำคาญมากอ่ะส่วนตัวพี่อ่ะหูเกือบแตกหลังจากโดนผีเข้าแล้วยังไงต่ออ่าสุดท้ายคือทุกคนไม่สามารถเอาผีที่เข้าแม่หมอออกได้ใครอ่ะที่จะเป็นคนเอาออกอ่ะอนันดาอุ๊ยไม่ดูจริงมั้ยเนี่ยสักพักเนี่ยอนันดาก็พูดผมเองสักพักไอ้น้องสร้อยชื่อสร้อยไอ้เด็กผู้หญิงน้องเด็กดีใจกว่าคนอื่นพี่นันมาแล้วไปเปิดประตูห้ามเปิดประตูหน้าเหมือนพูดเมื่อกี้เปิดไปแล้วพอประตูมันเปิดเพราะพี่อนันดาเข้ามาปั๊บคุณว่าตอนหัวที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยใช้พลังทั้งหมดที่ผมมีเล่ามาเนี่ยคิดว่ามันพีคยังไม่ใช่นะหลังจากที่พี่อนันดาเข้ามาพอปิดประตูปั๊บผีผัดกันเข้าผัดกันออกผัดกันงอตัวผีผัดงอตัวหักแขนหักขาผีเดินคุยผัดกันเข้าผัดกันออกไปเข้าเด็กไปเข้าคนใช้ไปเข้าผีไปเข้าผัดกันเข้าผัดกันออกคือถ้าใครไปดูแล้วอ่ะไม่รู้ว่าพี่รู้สึกคนเดียวหรือเปล่าแต่พี่ตลกเหมือนพี่เข้าผีผีขึ้นลำพี่เป็นพี่อนันดานะพี่ก็ปะอุ้ยออกปั๊บสักพักน้องไทยขึ้นลำขึ้นลำพี่อนันดาก็ไปสวดหยุดน้องไทยลงอันผีขึ้นอีกเอามันเอาน้องไทยขึ้นอีกอยู่แบบเนี้ยยาวทั้งวันได้เนี่ยยาวทั้งวันไอ้เหี้ยได้ทั้งวันเหมือนผีบอกว่าเอ้าดิออกได้ทั้งวันน่ะเอางี้นะกูได้ทั้งวันผีแม่งบอกได้ทั้งวันในระหว่างที่แม่งเข้าๆออกๆเข้าๆออกผีแม่งเสร็จไป3น้ําแล้วเนี่ยขั้นด้วยแฟลชแบ็คแฟลชแบ็คสําหรับพี่อ่ะมันไม่ใช่การผ่อนเค้าเอาแฟลชแบ็คมาผ่อนแต่สําหรับพี่อ่ะพอมันผ่อนด้วยแฟลชแบ็คปั๊บเนี่ยเรื่องที่มันเดินไปข้างหน้ามันต้องวกไปลืมอาจารย์แม่ไปยังยังโดนคนแรกเข้าอยู่บนห้องนอนโดนขังไว้แล้วก็พี่อนันดาก็เข้าไปในห้องไปเจออาจารย์แม่ความเวียดอย่างแรกนึกภาพเดอะมิดจำร้านค้าตอนท้ายได้ไหมที่มันจะมีคนถูกจับแล้วแม่งขึงอยู่ตรงมุมอ่ะเหมือนโดนใยที่ยังไม่รู้ว่าติดอาจารย์แม่ฟิลนั้นเลยแต่โดนสายสินพันนึกภาพห้องสี่เหลี่ยมอ่ะสายสินเป็นล้านเส้นอ่ะโอ้โหมันเยอะจริงๆอ่ะอาจารย์แม่มันโดนขึงอยู่เงี้ยแล้วสายสินมันโยงโอ้โหมันเป็นใยแมงมุมอ่ะเยอะจริงๆอ่ะคือเขาต้องการความเวียดมากๆความแปลกประหลาดแต่เอาจริงๆนะไม่อยากใช้คำนี้เลยอ่ะแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันโจ่งคลึ้มเกินไปอ่ะสุดท้ายพี่อนันดาเนี่ยเป็นคนเอาลงได้นี่คือการเรื่องใช่เนี่ยพี่ถึงบอกว่าสังเกตนะว่าผีเนี่ยพี่ดูไว้สักพักเนี่ยพี่เริ่มสงสัยแล้วผีเข้าทุกคนเลยแต่ไม่เข้าอนันดายืนอยู่กับนางเอกสองคนที่ทางเดินไม่เข้าพระเอกเข้านางเอกสองรอบด้วยออกแล้วเข้าออกแล้วเข้าสงสัยไหมว่าใครคือศพวีเจจ๋านางเอกก็สงสัยเดินไปเปิดหน้าไปเปิดผ้าเปิดสกิปพูดกับมาคิดว่าเปิดผ้าจะทำยังไงกับมันนะสโลให้เห็นชัดโอ้โหมึงจะตื่นเต้นไปไหนวะตัดสลับข้างบนตัดมาทางไหนตัดสลับข้างบน
เอื้อมมือจับผ้าสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดไงไอ้เหี้ยบิวเกอร์เลยเหี้ยแล้วกูที่กูตกใจมาทั้งหมดคืออะไรแล้วต่อจากนั้นก็เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อที่แม่งเข้าๆออกๆ อ่ะไม่ใช่ผีตัวเดียวเยอะเลยเป็นครอบครัวผี3แม่ลูกพอเรารู้แล้วปั๊บเนี่ยหนังมันไปอีกระดับนึงเราต้องทำอะไรสักอย่างเราอาจจะต้องไปปลุกอาจารย์แม่เพราะว่าอาจารย์แม่จะได้รู้วิธีครับครับต่อสู้เขาใช้คำว่าต่อสู้กับมันกับผีสามแม่ลูกเนี่ยมันเหมือนฟอร์มดักสติลดอนที่แม่งแบบผ่านช่วงแรกแล้วมีสวิตช์ปังแล้วโอ้โหถามข่าวเจ็บแม่เป็นลามหูมันไม่หยุดอ่ะตอนเริ่มแม่งมึงก็ไม่หยุดอยู่แล้วอ่ะมึงยังมีมาต่อโอ้โหหลังจากนี้อ่ะลำคาญทีละไม่ใช่ทีละคนแล้วพออนานาพูดเสียงเรื่องนี้จบปั๊บเนี่ยแม่งเอาแล้วพ่อแม่ลูกเข้าพร้อมกันเลยไอ้สร้อยเนี่ยผีลูกเข้าไอ้ลูกแม่งทำสะพานโค้งเดินอยู่ในบ้านภาพจับมุมกว้างภาพจับมุมกว้างแม่งดูตลกมากดูเบี้ยเฮี้ยแล้วมันไปอย่างนี้สักพักก็ชุลมุนชุลเกไปฝูวิระหว่างทางที่ชุลมุนชุลเกมันมีประโยคของอาจารย์แม่อยู่ประโยคนึงมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเชื่อมโยงเรากับวิญญาณเสมอไม่ว่าวิญญาณนั้นจะดีหรือร้ายไม่สามารถแยกออกจากกันได้เขาหยอดตรงหัวผีไอ้สร้อยไม่ยอมออกลืมบอกว่าน้องสร้อยคนเนี้ยประวัติคือเขาเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ประเด็นคือพ่อเขาอ่ะฆ่าแม่เขาแล้วลูกก็กำพร้าพ่อแม่ผัวติดคุกประมาณนี้ชีวิตน้องสร้อยอ่ะประเด็นคือน้องสร้อยเนี่ยมองไอ้ป้าคนเนี้ยเป็นเหมือนแม่กับประโยคที่อาจารย์แม่พูดไว้ว่าวิญญาณจะติดอยู่กับคนนั้นไม่ทำอะไรรวบรวมข้อมูลแล้วคิดว่าเขาจะทำอะไรกันสักพักแม่บ้านของขึ้นหยิบมีดอาจารย์แทงน้องสร้อยแทงเลยแทงกลางหลังเลยชุ่มสักพักหันมาเป็นน้องสร้อยตาไม่ขาวแล้วหนูเจ็บหนูเสียใจกอดแม่แล้วแบบกระเอื้อกจะตายอ่ะกระเอื้อกกอดกันโอ้ยร้องไห้กันยังไม่พอสักพักน้องสร้อยเปลี่ยนสีตากูนึกว่าควักแบบผลไม้รวมกิ้งแล้วก็ข้าไม่ไล่ด่าน้องสร้อยแปลงร่างเปลี่ยนสีตาแล้วยิ้มให้กล้องแล้วจะกัดน้องจะกัดแม่บ้านจังหวะนั้นพูดจริงนะจังหวะนั้นน่ะนึกว่าจะกัดแม่บ้านไม่จ้วงจ้วงจ้วงต่ออีกเออจ้วงจนตายอ่ะวายสรุปน้องสร้อยตายแล้วสุดท้ายแม่บ้านแม่งเป็นบ้าพูดท้าผีให้เข้าร่างตัวเองคือเพราะว่าลูกตายด้วยใช่ป่ะเออเขารับกันเหมือนแม่ลูกเลย2คนเนี้ยที่แทงไปเนี่ยตายทั้งผีทั้งคนเลยป่ะต้องสร้อยตายผีไม่ตายเนี่ยเหมือนกูเลยเหมือนกูตอนอยู่ในโรงเลยแม่บ้านถือมีดแล้วท้าเข้ามาแน่จริงมึงเข้ามามึงเหี้ยนะใช่มั้ยเข้าออกๆไอ้เหี้ยพอผีเข้าปั๊บสิ่งที่แม่บ้านทําอะไรรู้ป่ะจ้วงท้องตัวเองอ่ะแทงได้สักครั้งนึง2ครั้งสักพักมือข้างซ้ายสู้กับมือข้างขวาโอ้ยอ๋อเหมือนหนังฝรั่งไอ้มือผีเออแต่สุดท้ายแทงได้เลยก็ตายสรุปให้ก็ตายพี่วีเจจ๋ามันมีอาวุธอันนึงที่เป็นเหมือนเขากระดูกเหี้ยอะไรไม่รู้แทงชวาแทงใครแทงไอ้แม่บ้านถ้าตายเอางั้นมันช่วยกันลุมอ่ะแล้วตอนเนี้ยก็ช่วยกันอ๋อลุมแม่บ้านเออพี่จำเหตุการณ์เป๊ะๆไม่ได้นะแต่ประมาณนี้แหละเออพูดถึงเทคนิคหนังเรื่องนี้ถ่าย Day for Night ยอมอ่ะถูกต้อง Day for Night คือขณะที่ถ่ายเป็นกลางวันครับแต่เขาย้อมให้อมบลูคือฟ้าย้อมให้อมฟ้าแล้วกดแสงให้ต่ำเพื่อทำให้ซีนนั้นหรือเฟรมนั้นๆเทียบเท่ากลางคืนแต่เอาจริงนะหนังเรื่องนี้พี่ขอพูดว่าทำ Day for Night ได้ไม่ดีเพราะว่าเวลาดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่กลางคืนเห็นชัดเราจะรู้สึกว่านี่คือภาพกลางวันที่สีตุ่นๆพี่จะรู้สึกอย่างนั้นกับ Day for Night ในหนังเรื่องสิงสูเพราะอะไรให้ไปสังเกตถ้าใครยังไม่ได้ดูครับลองไปสังเกตซีนไนท์ของเขาอ่ะแสงเราสังเกตเลย มันจะมีบางซีนที่อาจารย์แม่แม่งนอนอยู่หรือพี่อนันดายืนอยู่ตรงนั้นมุมนั้นมุมนี้บางเฟรมรู้เลยว่าเขาไม่สามารถเลี่ยงแสงตรงนั้นได้หรืออะไรสักอย่างด้วยเหตุผลที่จำเป็นแหละมันทำให้แสงเข้ากลางคืนอะไรไอ้เหี้ยมีแสงอาทิตย์เข้า
คือมีแสงอาทิตย์เข้าด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าโอ้ยไนท์ซีนของหนังเรื่องนี้แม่งค่อนข้างจะไม่ประสบความสำเร็จย้อมเดย์ฟอร์ไนท์ด้วยน่ากลัวน่ากลัวเพราะอะไรการย้อมเดย์ฟอร์ไนท์เนี่ยเวลาถ่ายอะไรก็ตามพูดรวมๆเลยที่ต้องมีเทคนิคของโพสต์โปรดักชันเข้ามาช่วย อย่างเช่นทำเดย์ฟอร์ไนท์นี่ต้องคิดเยอะกว่าถ่ายปกติส่วนใหญ่ถ้าเข้าเดย์ฟอร์ไนท์นะก็จะหาตัวเบลอแสงเคยเห็นแผ่นขาวๆไหมนึกภาพเอาผ้าขาวมากางเพื่อซอฟแสงให้มันเบาลงให้มันเขาเรียกว่าแสงให้มันนุ่มขึ้นเวลาแสงสังเกตเวลาเรายืนกลางแดดอะแสงแดดจะเข้าเราแบบคมกริบเลยนะนี่สว่างนี่มืดเป็นเส้นคมชัดเจนแต่ถ้าเอาผ้าขาวมาบังอะไอเส้นคมระหว่างแสงกับเงาอะมันจะมีการเฟดหากันมากขึ้นเกตปานี่พยายามพูดให้เข้าใจมากขึ้นแล้วนะไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือเปล่าถ้างงคอมเมนต์ถามได้ครับก็คือมันจะทำให้เบามากขึ้นพอเบามากขึ้นปั๊บสิ่งที่เขาทำคือแสงเงาบาลานซ์ฝั่งแสงและเงาให้มันดูเทียบเท่าเรฟเลนซ์กลางคืนอ่ะบางคนถ่ายเดย์ฟอร์ไนท์เนี่ยง่ายๆเลยมีรูปกลางคืนติดมอนิเตอร์เพื่อเทียบไปเลยก็ง่ายดีเพราะว่าการถ่ายเดย์ฟอร์ไนท์เนี่ยตัวผู้กำกับและทีมงานและตากล้องเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าเวลาเอาไปย้อมน่ะมันย้อมได้แค่ไหนเอาง่ายๆทำงานเดย์ฟอร์ไนท์อ่ะคนทำงานหน้ากองต้องรู้ลิมิตของโพสด้วยถูกป่ะถ้าสมมุติเราไม่รู้ลิมิตของโพสเราทำตัดสีตัดสามึงพังแน่นอนพังอ่ะใช่สุดท้ายแล้วเห็นมาเยอะแล้วพังทำเดย์ฟอร์ไนท์เนี่ยแล้วเข้าเรื่องต่ออ่ะเข้าเรื่องต่อใช่ไหมอ๋อข้ามไปทีนึงผีเด็กปกติทั้งเรื่องผีจะคุยกับคนแต่ผีพูดภาษาผีฟังไม่รู้เรื่องและเขาจะขึ้นซับมันจะมีอยู่ช็อตนึงก่อนที่จะไปเข้าน้องสร้อยก่อนน้องสร้อยจะตายอันนี้ข้ามไปพี่อนันดาปกติเขาจะมีคาถาเด็ดแม่งไล่ทุกคนออกหมดอ่ะแต่ครั้งนี้ไม่ออก ไม่ออกไม่พอผีสวดคาถานั้นซ้อนขึ้นมาเลยโอ้ยหันมาหาพระเอกแล้วสวดคาถาที่พระเอกกำลังท่องอ่ะแล้วเดินเข้าหาพระเอกบ้างแล้วคราวเนี้ยพูดเหี้ยอะไรไม่รู้ซับไม่ขึ้นทั้งเรื่องขึ้นแต่ประโยคนี้ไม่ขึ้นอ่ะพี่ให้มานิดนึงนึกภาพป่ะเราดูมาถึงชั่วโมงเนี้ยคนทั้งหมดที่อยู่ในเรื่องมีพี่อันดาคนเดียวที่ไม่โดนผีเข้ามีพี่อันดาคนเดียวที่สามารถปราบผีทั้งหมดลงได้แล้วไม่ยอมขึ้นซับผีขึ้นซับผีมาทั้งเรื่องประโยคนี้ไม่ขึ้นซับผีแล้วรีแอคของพี่อันดาคือไม่นี่คือสิ่งที่เขาบอกมาพี่ถึงสงสัยไงว่าเขาตั้งใจให้มันเดาง่ายหรือเปล่าแต่ถ้าตั้งใจให้มันเดาง่ายอ่ะพี่ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอารมณ์อะไรกับคนดูเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรารู้ทันหนังอ่ะมันก็ไม่เวิร์กหรือเปล่าที่คนดูจะตามทันหนังอ่ะถูกป่ะพอหลังจากจบฉากนี้เรากลับไปที่พี่วิเจตาถือไอ้มีดอันเนี้ยคราวเนี้ยพี่วิเจตามันบ้าแล้วไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้อ๋อคือกลัวครับอาจารย์ใช่ผีหรือเปล่ารู้ได้ไงว่าคุณไม่ใช่ผีพี่อนันดาก็แบบพี่วิเดนาก็ตัดสินใจมาถึงตอนนี้ต้องเปิดศพเปิดกันถือลุ้นกันพี่อนันดาสองคนวิเดนาเปิดศพตอนมือจะเปิดตอนแรกคิดว่าสโลแล้ววิวแล้วใช่ไหมคูณสองครับสโลทุกอย่างสโลแล้วสโลจนแบบเชื่อไหมในโลกตลกสโลจนทุกคนหัวเราะพี่วิเดนาก็ซีอยู่หน้าพี่อนันดาอุ้ยแม่ตื่นพอดีแม่หมอข้างบนคราวนี้แม่งทุกอย่างในนี้สโล 50% น่ะทุกเฟรมทุกอย่างในนี้แม่งสโล 50% น่ะแล้วไปสโลจนประโยคสุดท้ายแม่หมอบอกว่ามึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้นะเฟรดดังคิดว่าตลกไหมก็ไม่เข้าใจว่าต้องการอะไรแต่ว่าส่วนตัวพี่ไม่ชอบไม่ใช่สไตล์เปิดศพคิดว่าศพใครเอ้าใครกับพี่เอาเร็วครับให้3วินาทีเปิดป้ายมาคิดว่าใครครับศพใครตอบครับครับอนันดาครับเฮ้ยต้องใช้ว่าใครศพอนันดาถูกต้องไอ้เหี้ยได้คนละล้านแล้วเนี่ยตอบถูกสุดท้ายแล้วเขาสรุปให้ฟังโดยการแฟลชแบ็กก่อนจะจบทีนึงว่าพิธีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพิธีของตัวแองเชนวันของเราเนี่ยในการปลุกลูกชายขึ้นมาเพราะเขาเสียใจที่ลูกชายตายไป
แล้วเขาก็ต้องการทำพิธีให้ปลุกลูกชายขึ้นมาตอนจบพี่อนันดาถอดเสื้อเดินจูงมือ3คนเองเช่นวันพี่อนันดาแล้วเขาพี่วิเทจ๋าออกนอกบ้านไปแสงไฟจ้าจ้าจบนิดนึงเมื่อกี้ข้ามมาจำไอ้ปีศาจต้นไม้ได้ไหมก่อนที่ไอ้ช่วงที่แม่งชุลมุนชุลเกน้องสร้อยขึ้นหลังน้องอะไรเงี้ยมันจะมีตัวละครหนึ่งในหนังผีมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่น่ารำคาญและมันดูเหี้ยในเรื่องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวหน่อยใช่เลยตัวละครนี้ก็มีมีผู้ชายคนนึงน่ารำคาญหน่อยสุดท้ายผีแม่ไปเข้าไอ้หน้าตัวเนี้ยแล้วแม่งมีรากงอกเห็นในโลโก้ป่ะมีรากงอกขึ้นมาเป็นปีศาจต้นไม้ไอ้เหี้ยแม่งหลังนึงโคตรแปลกเลยเวียดมากเวียด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 สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ลากที่เห็นในโลโก้ลากที่ขึ้นในต้นไม้เนี่ยก็คือไอ้ผีสามตัวนี่เป็นผีสัมภเวสีเขาตายอยู่ใต้ต้นลากไม้ที่นึงแล้วเขารอพ่อเขาตายโอ้สงครามโลกอะแล้วเขามีเนื้อเรื่องที่ซ่อนเขาแฟลชแบ็กสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยที่พี่อนันดาทะเลาะกับวิเจจ๋าเนี่ยวิเจจ๋าสงสัยว่าพี่อนันดาเป็นชู้กับไอ้สร้อยใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่พี่วิเจจ๋านั่นแหละเป็นชู้กับไอ้ตัวที่ลากไม้งอกอ๋อแล้วไอ้ตัวที่ลากไม้งอกไอ้ตัวที่เฮี้ยที่ในเรื่องอ่ะก็คือเอ็งเช่นวันน่ะจ้างมาให้มาจีบวิเจจ๋าเพื่อให้เลิกกันนะเพื่อให้วิเจจ๋าเลิกกับอนันดาแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือไอ้เอ็งเช่นวันเนี่ยจ้างไอ้หนุ่มเนี่ยที่เฮี้ยที่ในเรื่องเนี่ยกินเหล้ามอมเหล้าวิเจจ๋าแล้วได้กันแล้วสุดท้ายเนี่ยพี่วิเจจ๋ากับไอตัวโกงเนี่ยเกิดรักกันจริงแล้วทำไปทำมาพี่วิเจจ๋าก็สั่งให้ไอตัวโกงเนี่ย แบ็คเมลพี่นันดาก็คือเกิดอุบัติเหตุจบเลยแค่นั้นแล้ววิเจจ๋าคนหนึ่งก็คือรอดถูกไหมตายหมดพี่ว่าไอเช่นวันก็ตายอยู่ข้างบนพี่นันดาก็ตายแล้ววิเจจ๋าไม่รู้ว่ะมันไม่เห็นแต่สุดท้ายมันจบแบบนี้พนักงานเขาก็ไม่ต้องการให้เราดูพี่อาจจะตกข้อมูลอะไรบางอย่างต้องขอโทษด้วยแล้วกันแต่ว่ามันประมาณนี้แหละอ่ะให้คะแนนที่รู้สึกว่าซาวปรับได้อีกไม่ต้องเพิ่มแล้วลดและปรับให้เข้าที่เข้าทางกว่านี้มันไม่ใช่การที่เอาซาวมาดับแล้ววิ่ง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 เห็นตีนวิ่ง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 กูเห็นส้นตีนกับวิ่งวิ่งวิ่งมันไม่ใช่อีกเรื่องของการแสดงพี่ใช้คำนี้แล้วกันว่าสำหรับพี่ไม่อินกับการแสดงสไตล์อะไรอย่างนี้เลยพี่มีคำถามตลอดเวลาแล้วมันเป็นคำถามไม่ดีคำถามแบบทำไมพี่ไฟนอลงานแบบนี้วะทำไมพี่ถึงโค้ดแอคติ้งแบบนี้ทำไมพี่ให้ช่างตัดต่อเขาดับซาวขนาดนี้แล้วทำไมพี่ถึงถ่ายในฟอร์ไนท์ส่วนตัวพี่ก็ไม่ได้เก่งกาจก็แค่คนทำงานธรรมดา แต่ว่าเราก็รู้ไงว่าเฮ้ยมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะขอให้ที่ไม่อยากให้ต่ำมากเพราะว่าเขากล้านะแต่มันไม่ดีพี่ขอให้4แน่เป็นหนังไทยเรื่องที่ลองไปดูให้รู้แล้วกันแต่คนในโรงไม่แบบโอ้โหกลัวนะคนในโรงกลัวกันมากเลยอ่ะหนึ่งนี่เป็นเสื้อแบรนด์ Six and Two แบรนด์ของชอบเองใครชอบใครสนใจติดต่อได้พูดถึงควอลิตี้ดีกว่าควอลิตี้ก็คือเป็นงานผ้าคอตตอนเกรด A พูดอย่างนี้ดีกันนิ่มแน่นอนใส่สบายลองไปสังเกตชายเสื้อมันจะไม่ตรงเหมือนแบรนด์อื่นโค้งเบามันจะโค้งนิดนึงสาเหตุที่โค้งนิดนึงเพราะว่าเสื้อตัวนี้พี่ไม่ได้ใช้เสื้อโหลไม่ได้ซื้อเสื้อเป็นตัวแล้วมาสกรีนอ่ะพี่เลือกเองแม้กระทั่งผ้าอะไรเลือกเองว่าใช้ผ้าอย่างนี้นะต้องใช้ผ้าอย่างนี้ตัดทรงอย่างนี้ออกแบบทรงเองแล้วพี่เป็นคนตัดสินใจให้โค้งนิดนึงเพราะว่าเสื้อปกติถ้าเราซื้อใส่มันจะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมพี่พยายามปรับให้เสื้อพี่ไม่ใช่บล็อกสี่เหลี่ยมเพราะว่าปกติเชฟสรีระคนเรามันไม่ใช่บล็อกสี่เหลี่ยมพี่กล้าพูดได้ว่าแบรนด์พี่เนี่ยอาจจะราคาสูงนิดนึงสำหรับบางคนแต่ต้นทุนคุ้มค่าจริงๆพูดถึงลายของพี่จะมีสตอรี่มีเรื่องราวลายแรกที่เริ่มต้นนี่เป็นการเปิดซีรีส์เปิดซีรีส์คือนี่มันจะมีเลโก้มีป้ายนี่คือป้ายซีรีส์ชื่อย่อของป้ายซีรีส์คือป๊อป80 ProvidenceOf Pirate 80 Concept คือ Pop 80 The Curse of Pirate คำสาปของโจรสลัดแต่ลายที่2 อยู่ขั้นตอนการผลิตแล้วเร็วๆนี้จะมีหลุดนิดหน่อยจากโรงงานมาให้ดูกันจากนักออกแบบมาให้ดูกันบอกเกินๆลายที่2เนี่ยก็คือ Match ย่อมาจาก Mafia and Steampunk Hybrid
จะเป็นฟิวมาเฟียแล้วเป็นสตีมพังหรือว่าเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำเป็นทองเหลืองเป็นปืนกลไกโบราณหรือว่าฟิวนั้นฝากไว้ด้วยครับนี่คือ Basic and Tool แล้วก็ฝากช่องทางครับ XC Entertainment นะครับผมเพจ Facebook นะครับผมแล้วก็ YouTube ลองดูครับถ้าใครชอบและถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe เยอะๆโอเคทีนี้น่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ภายในอาทิตย์เนี้ยมีข้อแม้แน่นอนครับเดี๋ยวไปดูกันมาครับบอกลาครับสวัสดีครับ